สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมวันนี้พามาดูทีมงานรถหล่อครับหล่อมากหล่อตั้งแต่รถยันคนขับนำทีมโดยเสียวอนี่ล็อกกี้สุดหล่อครับแล้วก็รถสุดหล่ออยู่นี่ครับคันนี้เดก้าสีน้ำเงินนะครับทีมงานชื่อทีมงานอะไรเอ่ยไม่เคยลำบากอย่าปากดีเจออีกแล้วเจออีกแล้วครับไม่เคยลำบากอย่าปากดีเอทีมงานรถหล่อคันนี้เดก้าเสียวอครับจากบุรีรัมย์ครับวันนี้ทีมงานมาทำการแสดงนะครับอยู่ที่บ้านอโนไทยตำบล2ชั้นไม่แน่ใจนะครับว่าตำบลไหนตำบล2ชั้นหรือว่าตำบลเสม็ดไม่แน่ใจครับอำเภอกระสังบุรีรัมย์ครับผมเพิ่งจะเริ่มขุดครับขุดได้นิดเดียวแต่ว่าก็รอทางด้านของเจ้าของนามาชี้ระดับอยู่นะครับก็เลยยุติเอาไว้ก่อนให้ขุดลึกขุดบางขุดยังไงแต่ว่าขุดไปได้นิดนึงแล้วก็ต้องหยุดไว้ก่อนครับรอเจ้าของนาอยู่แต่ว่าแปลงนี้แน่นอนนะครับรถขุดโกเบโก้ HK120 ครับทีมงานรถหล่อทีมงานรถหล่อบุรีรัมย์เห็นทางวิ่งแล้วน่าจะมีช็อตเด็ดครับคิดว่าน่าจะมีช็อตเด็ดแน่นอนนี่ล็อกกี้สุดหล่อระหว่างทางที่ผมจะไปหาน้องนนท์ครับวันนี้ก็เลยเลือกเส้นทางแคนดงบุรีรัมย์กระสังสุรินทร์ไปปราสาทไปนี่ครับผ่านบ้านน้องนุ่นไปกราบเชิงไปนี่ครับเส้นทางอ้อมๆหน่อยเลือกเส้นทางที่คดโค้งหน่อยเพราะว่าทีมงานกระจายกันอยู่ทีมงานพ่อให้มาวิ่งไม่มาวิ่งก็ไม่มีแต่งใช่ไหม ใช่ไหมเสียทีมงานพ่อให้มาวิ่งใช่ไหม คันที่3ตามมาแล้วครับสวัสดีครับมาจากแคนดงครับมาจากบ้านเลยใช่วันนี้จะทัวร์แถวแถวตะเข็บชายแดนซะหน่อยมึงก็มีแถวเอาไปแล้วครับเสียวมัวแต่คุยกันครับตามไปด้วยล็อกกี้มัวแต่คุยกันไม่ได้บันทึกอ
ทำไรเสียลูกหมากลูกหมากรวมวันนี้วิ่งกัน3คันครับสามคันหล่อเดก้า2แล้วก็ล็อกกี้1คันล็อกกี้นี่ใส่ดินอยู่ครับอ้าวปล่อยตัวแล้วครับปล่อยตัวออกมาแล้วโอ้โหเสียงท่อดังนั่นเลยครับเกือบไม่รอดซะแล้วคิดว่าไม่นานครับคงจะติดแน่นอนแต่ผมคงไม่ได้อยู่รอครับเพราะผมจะต้องไปต่อส่วนเดก้าคันนี้ก็ยังแก้ไขอยู่ลูกหมากหลวมตีเทครับไปฝั่งนู้นครับเห็นหลังแวบจะจอดรอแล้วอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปต่อแล้วครับผมเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ทีมงานนี้สั้นๆแค่นี้พอครับขอให้ทีมงานมั่นหมานครับสวัสดีครับ